อาร์มแชร์วันนี้นะครับผมเรามาเจอกับป้อนแล้วก็ภูวินนะครับแต่ว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องภูวินกันครับซึ่งน้องภูวินเนี่ยวันเกิดตรงวันที่5ครับผมแล้วเรามาถ่ายกันวันที่2นะครับวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์น้องคิดว่าจะสำเร็จไหมก็คงต้องลองดูครับผมถึงแม้ว่าผมอาจจะแพ้มาเยอะแต่ว่าคราวนี้ก็คือต้องชนะนะครับจะได้เซอร์ไพรส์น้องเขาเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะเซอร์ไพรส์ภูวินเป็นยังไงบ้างนะครับผมรอติดตามในอาร์มแชร์โยเกิร์ตดัชชี่ 0% แฟตอร่อยใหม่ไม่มีไขมันเอ๊ะอะโวคาโดนี่เขาแกะยังไงนะโอเคสดชื่นจริงๆ อร่อยสวัสดีครับอาร์มแชร์วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะมาเข้าป่ากันครับแต่ว่าป่าของเรานะฮะเป็นป่ากลางกรุงนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยครับการที่เราจะมาปิกนิกกันแบบนี้นะฮะมันก็ต้องมากับแก๊งเพื่อนใช่ไหมฮะซึ่งเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับผมวันนี้ผมมากับป้อนแล้วก็ภูวินนะครับผมจากซีรีส์ป่าบนฟ้าครับไม่ต้องบินขึ้นไปบนฟ้าแค่ลองมองข้างๆจนนะเธอจะเห็นคนเพื่อนผมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอาของมาเต็มเลยครับเพื่อนของแต่ละอย่างน่ากินมากนั่งครับนั่งโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่กับปอนแล้วก็ภูวินแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเพื่อนครับขาเพื่อนไปโดนอะไรมาครับพอดีที่บ้านเนี่ยกำลังทำบ้านอยู่แล้วมันมีกระจกบานนึงมันวางไว้บนเก้าอี้แล้วพอดีตอนกลางคืนเดินแล้วไม่เห็นก็เลยอ๋อมันเฉี่ยวบาดเหรอใช่ครับผมก็โดนไป7เข็มอันนี้คือเย็บเลยเหรอเย็บโหดมากโหดมากโอเคนะขออนุญาตเห็นพลาสเตอร์ปิดแผลด้วยนะครับผมวันนี้นะเรามากันในทีมปิกนิกนะครับผมซึ่งมากันในบรรยากาศชิลๆแบบนี้ร่มรื่นนะเดี๋ยวให้2คนเนี่ยแนะนำก่อนดีกว่าแต่ว่าไม่ให้แนะนำตัวเองต้องแนะนำว่ายังไงแนะนำดีๆนะอันนี้เป็นซีนละครเลยสมมุติว่าพี่เป็นเพื่อนแล้วพี่ไม่รู้จักภูวินมาก่อน5 4 3 2แอคชั่นครับผมนี่ครับนี่ก็ภูวินนะครับผมเป็นเพื่อนเป็นรุ่นเฮ้ยคุยกับเพื่อนครับผมอย่างนี้เลยเหรอสุภาพไปไม่เอาสุภาพไปอันนี้ภูวินกลับไม่ให้ผ่าน5 4 3 2แอคชั่นอ๋อนี่ก็เพื่อนเราเองครับเป็นน้องเป็นคนสุภาพน้องเป็นสุภาพก่อนขั้นก่อนได้ได้แบบสุภาพสุภาพก็ได้อันนี้ใครอ่ะปอนใครอ๋อคนนี้ก็ภูวินครับผมเป็นเพื่อนผมเองครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนหรอกเป็นรุ่นน้อง3ปีครับผมแต่ว่าคือด้วยความที่เราสนิทกันไงเราก็เลยไม่จำเป็นต้องเรียกพี่ก็ได้จะเรียกแบบเป็นเพื่อนกันเองก็ได้อะไรอย่างงี้ก็เป็นคนที่ใส่ดีครับผมเป็นคนเฟรนลี่ครับผมถึงแม้ภายนอกเขาอาจจะดูเป็นคนแบบมันติดๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนเข้าถึงง่ายอ๋อแล้วไม่ตอนเราบอกว่าจะมาเที่ยวให้มารถคันเดียวกับเราแล้วนายไม่ยอมมานายบอกว่านายจะมากับอีกคนนึงมันแปลว่าอะไรวะอย่าเล่นบทละครน้องงงน้องงงอันนี้คือบทละครเล่นละครอยู่อ้าวทำไมไม่มาคันเดียวกับเราวะทำไมต้องมาคันเดียวกับเนี่ยมันเป็นอะไรกันปะคือมากับน้องแล้วสบายใจครับผมได้คุยมาแล้วสบายใจกลับนะครับกลับแล้วครับเขินโอเคไม่เซาซีแล้วขอลองดูพี่กับภูวินเล่นละครบ้างดิเราเป็นเพื่อนภูวินเฮ้ยภูนี่ใครอ่ะอ๋อนี่พี่ปอนนะเขาเป็นรุ่นพี่3ปีถ้าอยากคุยอะไรเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรคุยได้เลยสบายใช่แล้วไม่มากับเราอ่ะเฮ้ยก็นะรถมันมีที่แค่2คันน่ะเฮ้ย2คนรถมีที่2คันรถบัสเดินมาเห็นแล้วเมื่อกี้แอบเดินจับมือกันมาแปลว่าอะไรวะเฮ้ยหลังไม้ดีกว่าหลังไม้ก็ตรงนี้ก็ไม่มีใครไงก็มีแค่นี้เองลองถามพี่เขาดูสิเอ้าเฮ้ยนายเป็นอะไรกับเพื่อนเราอ่ะเป็นอะไรก็ได้พี่คิดว่ายังไงก็อย่างนั้นแหละครับผมเอ้าอ่ะงั้นก็แล้วแต่คนดูนะคิดว่าไงก็อย่างนั้นนะจะเป็นอะไรก็ได้ในใจแล้ว2คนนี้เนี่ยมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเจอกันที่ไหนยังไงบ้างอยากรู้ตอนนั้นเราก็เจอกันที่ห้องประชุมครับผมเขาเรียกเหมือนกับว่าประชุมบทว่าแบบว่าใครจะเล่นเป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงเป็นเดย์หนึ่งของภาพบนฟ้าเลยครับก็คือก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับผมอย่าง first impression เลยเห็นหน้าคนนี้ครั้งแรกเรารู้ว่าต้องทำงานกับเขารู้สึกไงบ้างตอนแรกผมเจอน้องเขามันเป็นช่วงที่ The Gifted Graduation on Air ใช่ไหมครับคือเราน้องเขาแสดงเป็นเหมือนกับว่าสารวัตรนักเรียนและคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนแบบดุแบบว่าโหดๆหน่อยผมก็เลยแบบมันติด
ภาพมันไงช่วงนั้นเราอินเนี่ยเราก็เลยแบบเฮ้ยไอ้นี่มันไอสารวัตรนักเรียนนี่หว่าตอนแรกเราก็เลยมองแบบโอ้โหจะคุยได้กันได้ไหมพออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆทำงานด้วยกันก็รู้สึกว่ามันก็คุยกันได้ครับน่ารักดีแสดงว่าเขาเสพผลงานเรามาก่อนแล้วเราเจอเขาครั้งแรกเป็นไงบ้างตอนที่เจอพี่เขาครั้งแรกเนี่ยพี่เขาแบบมีมาดความคูลๆอยู่เราก็มองแล้วก็มีความรู้สึกจะคุยกับเขาได้ไหมวะคือเขาเป็นคนที่ถ้าดูจากภายนอกเขาจะดูเหมือนมีแบบมีโลกส่วนตัวนะแต่ว่าพอได้รู้จักจริงๆพอได้คุยจริงๆพี่เขาง่ายมากพี่เขานิสัยดีแล้ววันนี้นัดกันมาปิกนิกไหนแต่ละคนเอาอะไรกันมาบ้างครับผมกับภูมิก็เตรียมของมาให้แล้วครับผมคือเราเป็นพี่เราก็ต้องดูแลน้องมาพิเศษครับผมสิ่งที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็คือนี่ครับข้าวกล่องเบนโตะครับผมเป็นรูปหมีภูครับคิวคิวทำไมต้องเป็นรูปหมีภูชื่อน้องภูวินามันเป็นที่มามาจากวินนี่เดอะภูไงเราก็เลยเรียกเป็นหมีภูมาก็จะได้เหมาะกับน้องเขาอ๋อคือคำว่าภูมาจากหมีภูวินนี่เดอะภูใช่ไหมใช่ครับอุ้ยเขารู้ลึกเหมือนกันเนี่ยรู้ใจรู้ใจเฮ้ยคิดอะไรกับเพื่อนเราเปล่าไม่บอกหรอกครับผมเราเข้ากล่องคือข้าวอะไรวะข้างในอยากรู้เปิดแบบนี่หุยน่ารักนะดูดินี่น่ารักนะเหมือนเป็นแบบเห็นในหนังญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโตหอมมาน่ารักอ่ะแล้วเราภูวินเตรียมอะไรมาบ้างนี่ของโปรดเลยนี่ครับผมดัชชี่ 0% แฟตรสบิ๊กเบอร์รี่นะครับอร่อยไร้ไขมันแถมตอนนี้เขายังปรับสูตรใหม่เพิ่มไฟเบอร์และวิตามิน B5 ด้วยนะครับยิ่งช่วยให้อิ่มท้องนานแถมช่วยเร่งเผาผลาญไขมันเรียกได้ว่าบล็อกแอนด์เบิร์มเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปกติผมเป็นคนที่ชอบกินดัชชี่ 0% แฟตมากๆอยู่แล้วเพราะสดชื่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับเป็นโยเกิร์ตที่ไม่มีไขมันที่อร่อยมากดีมากๆเลยครับโอ้โหเอามาแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะฮะเอางี้เดี๋ยวแบ่งปอนสักถ้วยดีไหมดัชชี่ 0% แฟตไม่เป็นไรครับพี่เพราะผมก็เตรียมมาเหมือนกันครับผมนี่ครับผมนี่จริงจังนะมาเป็นเขาเรียกอะไรมาเป็นถังปิกนิกเลยครับผมมีหลายรสให้เลือกเลยครับผมครับนี่คือกล้ากินคนเดียวหมดหรือกล้ามาแบ่งเนี่ยเอามาแบ่งสิครับเนี่ยเตรียมมาเยอะขนาดนี้ใครจะกินหมดเราก็ต้องแบ่งกันเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพไปพร้อมกันถ้าเดินถือสะพายอยู่ข้างถนนนี่พี่เรียกซื้อแล้วนะสองคนนี่เขาของมีประโยชน์มาดูสิผมนี่เพราะว่าผมเป็นสายอินสตาแกรมเมอร์ไงครับผมมาที่ไหนก็ต้องมีการถ่ายรูปนะฮะผมก็เลยเตรียมพร็อพมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นของจริงผลไม้จริงหรือว่าของปลอมต่างๆนะบางอันก็กินได้บางอันกินไม่ได้แต่ว่าที่กินได้แล้วก็สุขภาพดีต้องเป็นอะไรฮะดัชชี่ 0% แฟตไงครับไหนๆก็จัดเตรียมนะสถานที่ปิกนิกสวยงามน่ารักขนาดนี้นะครับเราต้องมีการถ่ายรูปกันหน่อยแต่พี่มีเหมือนแบบว่าแม่ซื้อแว่วๆมานิดนึงว่าเราเนี่ยมีความฝันว่าอยากเป็นตากล้องอยากเป็นช่างภาพใช่ชอบถ่ายรูปในไหนอยากเป็นช่างภาพนะวันนี้เดี๋ยวลองมาถ่ายรูปกันสักนิดนึงจะได้เช็คฝีมือด้วยว่าเป็นไงบ้างได้ก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มความสดชื่นแล้วก็เพิ่มสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายก่อนนะด้วยดัชชี่ 0% แฟตนะคะครูวิงกินรสอะไรดีวันนี้วันนี้ก็แน่นอนบิ๊กเบอร์รี่ครับผมโอเคเติมความสดชื่นแล้วก็สุขภาพดีไปเรียบร้อยแล้วเรามาถ่ายรูปกันเถอะคุณช่างภาพครับไดเรกได้เลยครับผมให้ผมเป็นไดเรคเตอร์ใช่ไหมไดเรคเลยครับใครอยากถ่ายก่อนดีกว่าอยากถ่ายใครก่อนล่ะครับงั้นขอพี่บอลก่อนแล้วกันนะนี่แบบนี้ก่อนไหมอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนเอาถอดเสื้อดีกว่าเฮ้ยถอดเสื้อเลยหรอแค่เสื้อน้องเฉยวันนี้เรามาด้วยธีมของสุขภาพใช่ไหมเราก็โชว์กล้ามนิดนึงหน่อยดิพี่ได้ครับได้ครับไม่จริงครับไม่จริงอันนี้ส่วนตัวครับ แค่บอกให้ถ่ายรูปโอ้โหเอาหน้าที่การงานมาบังหน้าเลยบอกให้เขาถอดเสื้อเฉยพี่อาร์มอย่าใส่ร้ายน้อง ไม่ได้ใส่ร้ายเนี่ยพี่ใส่ดีเลยหลับมาพี่พร้อมนะครับน้องภูวินเออแสงแฟร์สวยเลยนะตรงนั้นน่ะแล้วแสงแฟนน่ะแสงแฟนก็เหมือนจะเริ่มมาแล้วมีออร่านิดใครต้องบินขึ้นไปบนฟ้าแค่ลองมองข้างๆเท่านั้นทำดีพี่อาร์มผมมาหนึ่งไอ้จีพี่อาร์มเนี่ยไอ้จีพี่อาร์มเนี่ยหนึ่งสองใครต้องยอมไม่ขอร้องนะได้แล้วครับเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปคู่ให้บ้างดีกว่าได้ครับผมโอ้ยหวานว่ะ
น่ารักอ่ะมองมองหน้ากันนี่เขาภูวินเขามองหน้าเราแล้วหนึ่งสองสามโอ้ยดัชชี่ไม่หวานเลยแต่ว่าปอนภูวินหวานมากงงมากตอนนี้ดัชชี 0% แฟตปอนภูวิน 100% แฟตเอ้ยไม่ใช่ดูรูปดูรูปเป็นยังไงขอบคุณครับผมแล้วยังไงไม่คิดจะถ่ายให้พี่บ้างเลยเหรออ๋อได้ครับผมได้ได้สิครับมาขอหน่อยขอหน่อยอุตส่าห์เสร็จผมมีผู้ช่วยด้วยครับรอบนี้มีผู้ช่วยได้กล้องมือถือแค่นี้ต้องมีผู้ช่วยเขาช่วยไม่ได้ขอพี่อาร์เป็นอินสตาแกรมเมอร์ไงเราก็ต้องบอกว่าดูมุมช่วยแต่ละรูปเขาบอกหน่อยได้ได้ได้โอ้โหนี่จังหวะมันไม่เป็นใจเลยเห็นมั้ยเวลาจะถ่ายรูปปุ๊บแดดลงหัวมันก็จะเป็นเงาใช่มั้ยเบื่อความร้อนด้วยต้องการความรักปังปังสมมติแบบเป็นเล่นแบบรีแอคแบบจัดของจัดของแบบเพลอเพลอมุมสูงดีกว่ามุมสูงดีกว่าสูงแค่ไหนครับมาถึงตรงนี้จัดกล้องถ่ายไปแบ็คกล้องครับสวยมากพี่ถ้าผ่านครับผมถ้าผ่านจะตะกล้องจะถ่ายผ่านหรือเปล่าได้ได้น่ารักน่ารักน่ารักเลยน่ารักเลยเอาซื้อแล้วในการที่เราจะมาปิกนิกกันนะครับผมถ้าเกิดจะทำให้มันครบสูตรก็คือเราต้องมีเกมให้เล่นกันด้วยนะซึ่งเกมที่พี่เตรียมมาวันนี้นะครับผมก็คือเกมภาพปริศนานั่นเองพี่จะมีภาพปริศนามาให้ซึ่งภาพปริศนาที่พี่เตรียมมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาพปริศนาที่มาจากศิลปินที่มีนามปากกาว่าดูดอคือเขาจะลงภาพปริศนาไว้ให้ชาวเน็ตเนี่ยมาหาสิ่งที่เขาต้องการให้หาในภาพนั้นนะครับผมซึ่งพี่จะเอาเกมนี้มาให้น้องๆเล่นแต่ว่าก่อนที่น้องจะไปหาภาพปริศนานั้นได้นะครับผมน้องต้องทำตามที่พี่สั่งสมมติพี่จะสั่งให้หอมแก้มกันปุ๊บน้องก็ต้องหอมแก้มกันก่อนแล้วน้องเข้าไปหาภาพใครไปหาปุ๊บเจอภาพแล้วก็วงใครวงก่อนก็คือเป็นผู้ชนะไปเกมนี้จับเวลานะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับภาพแรกมาแล้วนะครับภาพดีนะฮะเป็นภาพหอยทากล้านตัวซึ่งในหอยทากนั้นนะครับผมจะมีรูปหัวใจอยู่เพียงหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นน้องสองคนต้องหาหัวใจในภาพนี้ให้เจอใครหาเจอก่อนชนะรู้เรื่องนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปหาครับน้องทั้งสองคนต้องปั่นจิ้งหรีด5รอบนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับ3 2ไป1 2 3 4 5ไปหาหัวใจหัวใจหัวใจอะไรไปเนี่ยหามาโอ้โหนี่หายากเหมือนกันเนี่ยได้ๆเร็วๆนะพี่รออยู่นะโอ้เจอหัวใจไหมไม่เจอแป๊บนึงนะพี่หาเจอมึงมีได้มั้ยมึงมีได้มั้ยเราวาดเองได้มั้ยครับหัวใจเนี่ยเจอแล้วครับผมนี่รอบที่1ปอนชนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลืออีก4ภาพภาพต่อไปขอเชิญภาพเลยครับให้น้องดูก่อนว่าภาพนี้คืออะไรแมวครับผมแมวนะฮะภาพนี้มีแมวอยู่อีกล้านตัวนะครับผมจงหากระต่ายในกลุ่มน้องแมวหากระต่ายมีกระต่ายเพียง1เดียวเท่านั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วกระโดดตบ10ทีแล้วไปหากระต่าย1 2เสร็จไปมันคือหนูนี่น่ะกระต่ายกระต่ายกระต่ายเจอแล้วผมนี่เจอแล้วผมนี่เร็วมากรอบที่2นะครับผมปอนก็นำไปอีกแล้วภูวินครับเอาแว่นตามั้ยหรือว่าคอนแทคเลนส์ปอนให้พี่เขาก่อนน่าจะคอนแทคเลนส์อยู่แล้วคราวที่แล้วเขาจับมือกันอีกแล้วคราวที่แล้วที่เราโรงเรียนเขาก็อยู่ทีมพี่แล้วเขาก็แพ้ผมก็อ่านให้เขาก่อนอีก3ข้อผมก็นะ3คะแนนแล้วดูตาต่อไปก็เป็นเราแล้วนะครับผมโอเคขอโจทย์ข้อต่อไปครับรูปนี้คืออะไรครับน้องๆไอศกรีมครับรูปนี้มีไอศกรีมเยอะแยะมากมายแต่1ในไอศกรีมนั้นจะมีอมยิ้มซ่อนอยู่แต่ก่อนที่จะไปหาอมยิ้มในภาพไอศกรีมน้องทั้ง2คนต้องปั่นจิ้งหรีด10ครั้งสิบครั้งสิบครั้งปฏิบัติอย่าล้มนะอย่าล้มนะอย่าล้มนะช่วยแม่กันอะไรเนี่ย
อมยิ้มอะครับอมยิ้มมันก็อมยิ้มหมดป่ะลูกยิ้มใช่ไหมครับอมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มที่มันก็อมยิ้มหมดป่ะอมยิ้มแบบอีกมันกลมๆที่เราอมจริงใช่เจอนะครับผมจริงปะเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยทำไมวันนี้คุณท็อปฟอร์มจังแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้ผมมาเพื่อมาชนะครับไอ้ผมเงียบๆตอนแรกไม่ใช่อะไรครับตั้งสมาธิมาเล่นเกมอยู่วันนี้ท็อปฟอร์มแปลกๆยังไงเรายังไงเรายังไงให้เขาชนะสักวันหนึ่งไม่เป็นไรผ่านไปแล้วนะภาพนี้บอกเลยว่ายากยากมากภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับสัตว์ทะเลก่อนไปหารูปนะครับลูกครับน้องทั้งสองคนต้องกระโดดตบ15ครั้งแต่ว่าเป็นการกระโดดตบคู่ก็คือเราจะไม่ทำอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้เข้าหากันก่อนไปหารูปนะครับรูปนี้เป็นรูปของปลาหมึกนะให้ไปหาปลาในปลาหมึกรู้จักปลาไหมครับรู้จักครับปลาอยู่บนไหนครับปลาอยู่บนฟ้าแต่นี่จับปลาอยู่ในปลาหมึกอีกทีนึงนะพร้อมนะครับพร้อมครับ1 2 3 1หาปลาผมว่าผมเจอแล้วอันนี้บอกว่าเฮ้ยมันเจออีกแล้วโอเคยอมครับวันนี้ยอมครับผมจริงๆตอนนี้คะแนนก็ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์นะครับนะฮะก็รู้อยู่ว่าใครแพ้ชนะแต่ว่าเกมพี่ยังไม่จบพี่ยังมีอีกหนึ่งภาพเป็นภาพสุดท้ายนะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับช้างแต่ว่าในช้างมันจะมีรูปหัวใจอยู่ไงล่ะเราสองคนต้องไปตามหาหัวใจให้เจอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วก่อนที่จะไปหารูปหัวใจในช้างนะครับน้องต้องทริเซปดิฟนะครับผม10ทีก่อนแล้วค่อยไปหาแต่ว่าตอนนี้แดดมันเริ่มลงอากาศมันร้อนๆมั้ยครับครับครับผมอากาศมันร้อนๆฮะร้อนๆต้องทำยังไงครับช่วงนี้ร้อนต้องอาบน้ำครับผมเฮ้ยคุณโชว์เก้าของคุณบ้างสิครับเฮ้ยเบ่งเก้าเลยไม่มีพร้อมแล้วนะฮะ10ทีนะครับครับ1 2 3ปฏิบัติไปหาหัวใจในช้างเฮ้ยใครเจอผู้พิมเจอครับผมพอเป็นหัวใจแล้วเลยหาเจออัลลาห์จะกระตี้เลยต้องบอกเลยนะครับผมว่าวันนี้นะฮะรายการอาร์มแชร์เป็นเทปที่ผมสบายมากว่าผมไม่ต้องไปแข่งขันกับแขกรับเชิญนะมีหน้าที่สั่งอย่างเดียวนะครับแล้วผมก็ไม่โดนลงโทษด้วยเพราะผมได้เล่นเกมแต่วันนี้มีคนถูกทำโทษนะเพราะว่าแพ้เกมก็คือครูวินนั่นเองนะบทลงโทษของเราก็คือให้ผู้ที่ชนะนะครับผมแต่งหน้าผู้แพ้นะครับผมเป็นหมีแพนด้าได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ตรงสารแล้วนะเพราะว่าเรามาจากหมีภูถ้าเกิดจะให้แต่งเป็นหมีภูเราจะต้องหน้าเหลืองนะ เราจะต้องหน้าเหลืองนะอันนี้สงสารแล้วเอาจะแต่งยังไงก็ได้เอาแล้วแต่ความรักเท่าที่มีให้น้องเฮ้ยรักมากแต่งมากกันเนี่ยแปะไปเลย รู้เรื่องถ่ายรูปนะครับหมีตัวนี้น่ารักจังเลยหยิกแก้มหมีหน่อยดิมันเห็นตาขาวผู้วิหลับตาหน่อยผู้วิหลับตาเล่นแบบหลับตาก่อนแม่แบบหลับตาแบบหลับตาปีไปเลยจะได้ดูดำๆหลับตาปีไปเลยจะได้ดูดำๆหลับตาปีไปเลยนะได้ปอนยิ้มยิ้มปังยิ้มผู้วิหลับตาวะหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อันนี้ใช้ได้เลยนะงงเลยนะขอบคุณครับเค้กยังไม่มีเทียนชอช่วงนี้มันเป่าไม่ได้แต่ว่าพี่อยากให้มันสมจริงเดี๋ยวพี่เสกเทียนให้ขอเทียนลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผมขอไฟเป็นวูบอย่างนี้เลยนะวันเกิดน้องจะได้ดูยิ่งใหญ่นะครับขอให้มีคำขึ้นต้นด้วยนะว่า Happy Birthday นะครับผม
โอ้ยไฟมาโอเคเทียนย่อขนาดลงมาครับเอาเหลือแค่นี้โอเคเป่าลมครับเป่าเบาๆเป่าหลอกอธิษฐานอธิษฐานปีนี้เอาอะไรบ้างอธิษฐานเลยครับโอเคได้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยพี่ปอนพี่ปอนอวยพรภูวินหน่อยวันเกิดปีนี้ยังไงวันเกิดปีนี้น้องอายุครบ18แล้วเนาะก็ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมยังไงเราก็ต้องทำงานด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันครบ18แล้วมันทำไมก็18ปีไงโตขึ้นอีก1ปีแล้วโตขึ้นอีก1ปีแล้วไงเนี่ยเป็นแพนด้าแล้วตอนนี้ผมก็เป็นพาร์ทเนอร์ทำงานด้วยกันเป็นนานๆครับผมน้อง18ห่างกับปู12ปีโลกมันไม่ยุติธรรมอยากได้อะไรไหมวันเกิดปีนี้ขออะไรไว้ขอแค่ความสุขครับผมอวยพรบ้างดีกว่านะก็18ปีแล้วเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมก็อยากจะให้น้องเนี่ยเติบโตนะครับผมเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีงานในวงการที่ดีๆแบบนี้เรื่อยๆไปขอให้แฟนคลับรักทั้งน้องภูวินแล้วก็น้องปอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอบคุณครับก็ขอพี่อาร์มเอาผมมาออกรายการอีกนะครับได้พี่จะได้คิดไว้ว่ารอบหน้าจะทาหน้าเป็นอะไรดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพรีเบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเพราะว่าน้องภูวินเกิดวันที่5วันนี้เราถ่ายทำกันวันที่2นะครับโอเคนะวันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณดัชชี่ 0% แฟตสูตรใหม่บ็อกแอนด์เบิร์นะครับอย่าลืมไปหาซื้อมาทานกันนะครับผมจะได้ทั้งความอร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยครับและที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยครับน้องภูวินแล้วก็น้องปอยขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังชวนมาใหม่นะฮะฝากทุกคนนะครับติดตามอาร์มแชร์ด้วยนะฮะทุกวันพุธเว้นพุธนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีอาร์มแชร์สเปเชียลนะครับก็จะได้ดูกันบ่อยๆมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับผมและที่สำคัญนะอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับ YouTube Channel GMM TV นะครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันนะฮะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับโยเกิร์ตดัชชี่ 0% แฟตอร่อยใหม่ไม่มีไขมันมันติดสเปรย์ก็ยกๆหน่อยแล้วครับว่าคุณกูถ่ายรายการมา70กว่าเทปไม่มีใครชมน่ารักน้องใส่ที่คาดผมเฮ้ยน่ารักว่ะตากล้องชมด้วยนะแล้วตากล้องงงมากชมเลยครับภูวินมันน่ารักจริงๆนะภูวินน่ะนี่นี่ภูวินน่ารักเอ้ยภูวินน่ารักไหมปอนว่าภูวินน่ารักนะน้องเขาน่ารักเสมอแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเอาเงินตาดิคนไม่ได้นอนนะ